ล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสรัฐมนตรีเกษตรนะลงพื้นที่นะไปติดตามการแก้ปัญหามังคุดค่ะไปที่นครศรีธรรมราชพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านเลยนะคะไปเพื่อรับฟังปัญหาจากชาวบ้านจริงๆค่ะแล้วก็บอกว่าจะต้องเร่งขับเคลื่อนทุกหน่วยงานให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยรัฐมนตรีช่วยใครฮะรัฐมนตรีช่วยนะคะก็มีคุณชัยยาพรหมาแล้วก็คุณอนุชานาคาสายค่ะสองท่านนี่ค่ะนั่งประกบข้างเลยนะคะซึ่งปัญหาตอนนี้ค่ะก็คือตัวแทนเกษตรกรชาวมังคุดบอกว่าราคาตกต่ำนะคะก็เลยนำมังคุดมาเททิ้งแต่ว่าต่อก่อนหน้านี้ก็คือทางพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าออกมาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงหรอกนะเพราะว่าราคามังคุดจริงๆตอนนี้ราคาดีมากนะคะแต่ว่าปัญหาที่แท้จริงเกษตรเขายืนยันเกษตรกรบอกว่าเราอ่ะตัวจริงแล้วปัญหามันเกิดขึ้นจริงราคามันตกต่ำก็เลยเสนอให้ประกันราคาค่ะกิโลกรัมละ50บาทเปิดจุดรับซื้อแทรกแซงราคามังคุด11อำเภอ 12,000 ตันกำหนดแนวทางระบายผลผลิตให้ชัดเจนพร้อมจัดคาราวานด้วยให้เขาขอให้ประกันราคากิโลกรัมละ50บาทค่ะแล้วต้องมีจุดรับซื้อนะคะเพราะว่าตอนนี้มังคุดล้นตลาดด้วยค่ะพอร้อยเอกธรรมนัสนะฟังปัญหาแล้วก็บอกว่าสั่งการเลยค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้นะสิ่งที่จะทำเลยก็คือนะวันนี้5กันยายนจะประชุมทีมงานวันพุธที่6กันยายนตลาดอตก.ต้องซื้อมังคุดจากชาวเกษตรกรอ้าวแต่50บาทหรือเปล่านี่นักข่าวถามนะร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าขอกลับไปหารือกันก่อนค่ะที่จะประชุมยังไม่รับปากนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าเงินหลวงนะถ้าไปซื้อเนี่ยนะก็ต้องดูให้รอบด้านนะอันนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่น่าสนใจก็คือลงพื้นที่เมื่อวานเนี่ยได้มีการพูดถึงแนวทางการทำงานเพราะวันก่อนร้อยเอกธรรมนัสวันก่อนเนี่ยถ้าจำได้ไปลงพื้นที่พบกับพี่น้องชาวประมงกับนายกเศรษฐาค่ะนะแล้วก็มีแอคชั่นแล้วมาครั้งนี้นะมาบอกเลยทำงานครั้งนี้นะนายกเศรษฐากำชับมาแล้วไม่ใช่มาถ่ายรูปทำข่าวเป็นอีเวนต์ไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ของรัฐมนตรีเกษตรยุคนี้3คนนะนี่ย้ำด้วยนะไม่ใช่สไตล์ของเรา3คนเรามาเพื่อแก้ปัญหามังคุดนะแต่เอาเข้าจริงไปปุ๊บแล้วก็ต้องบอกว่า50บาทซื้อไหมขอกลับไปหารือกันก่อนก็ยังไม่สามารถที่จะคอมมิตได้นะเพราะนั่นคือโลกความเป็นจริงการบริหารราชการแผ่นดินมันไม่ใช่เงินส่วนตัวของรัฐมนตรีไม่ใช่เงินส่วนตัวของนายกมันก็ต้องมีขั้นตอนแต่ที่น่าสนใจทีนี้ความเห็นนะสังเกตดูการทำงานของกระทรวงเกษตรหลังจากนี้นะยุคที่ผ่านมากระทรวงเกษตรว่าการคือประชาธิปัตย์นะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนแต่มาครั้งนี้เป็นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพลังประชารัฐแล้วสังเกตช่วยว่าการอีก2คนค่ะมากันคนละพรรคหมดเลยนะ3คน3พรรคนะฮะคุณชัยยาพรหมมาช่วยว่าการเกษตรในเพื่อไทยคุณอนุชานาคาสายช่วยว่าการเกษตรนะอันนี้รวมไทยสร้างชาติ3พรรคใน1กระทรวงนะน่าสนใจว่าการทำงานของกระทรวงนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็โครงการหลายๆโครงการที่ทำมาก่อนหน้านี้ในยุคกระทรวงเกษตรยุคประชาธิปัตย์นะจะถูกสานต่อหรือจะถูกล้างบางนะเมื่อเข้ามาสู่ยุคร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอันนี้คือปมที่น่าติดตามนะร้อยเอกธรรมนัสยังได้มีการให้สัมภาษณ์ด้วยว่ากรณีไผ่ลิกนะส.ส.กำแพงเพชรมีข่าวอยู่ในโผรายชื่อจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่ปรากฏว่านะไม่มีชื่อหลุดไปแล้วหรือยังใช่ค่ะร้อยเอกธรรมนัสตอบเลยนะคะบอกว่ายังภัยยังไม่หลุดรอข้อกฎหมายให้ชัดเจนก่อนส่วนได้มีการวางบุคคลมาทดแทนในสัดส่วนรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นั้นนะคะร้อยเอกธรรมนัสค่ะก็ยืนยันบอกว่าไม่มีตำแหน่งนี้เว้นว่างไว้ให้คุณภัยอยู่ค่ะอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหคุณภัยเพื่อโดยเฉพาะเลยเหรอเป็นรัฐมนตรีในฝันของร้อยเอกธรรมนัสเลยนะแบบนี้นะไม่มีใครเหมาะสมกับคุณไผ่ลิกอีกแล้วอาจจะรู้ใจคุยกันรู้เรื่องพี่ไผ่นี่
มีของดีอะไรไม่บอกกันบ้างนะเมตตามหานิยมหรือเปล่าหน้าทองหรือเปล่าอาจจะต้องมีนะทำให้แบบว่าตำแหน่งเก้าอี้นี้ตีตราจองไว้เลยใช่นะถึงขนาดรายชื่ออื่นไปก่อนนะส่วนเก้าอี้นี้ไม่มีใครเก็บไว้ให้น้องรักไพลิใช่เห็นแล้วก็ชื่นใจไหมมาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไป